โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับที่นี่คือเข้มมริวัฒน์นะชาแนลของเราก็จะเล่นเกมนะครับพี่เข้มยังมีชาแนลอื่นๆด้วยนะบ้านอาคมกับอู่ซ่อมความรักนะตอนนี้เราเล่นกันใน Nintendo Switch เวลาพี่เข้มขยับตัวนี่เสียงมันเข้าปะเข้าเนาะโอ้ยอะไรมีดวงดาวแล้วอยู่กันในเกม Final 7ครับผมอย่างที่เพื่อนๆรู้โอ้ดาวสวยจังเลยนี่ดาวจริงหรือดาวเทียมหรือว่าเราอยู่ในท้องฟ้าจำลองหรือเปล่าไหนซูมไปซูมมาเนี่ยมีอะไรอยู่ในดวงดาวบอกหน่อยเสียจะหมุนเสร็จหรือยังอุ้ยใครสาวสวยคนนี้มาจากไหนลุกขึ้นมาอุ้ยอะไรอ่ะมันเดินคนเดียวมืดๆเนี่ยอันตรายนะเธออุ้ยรถอะไรรถใครเลิฟเลดเลิฟเลดนี่ชื่อร้านค้าเหรอสาวสวยในเมืองใหญ่Final Fantasy 7 1997 Square สมัยนั้นมันเป็น Square Soft ตอนนี้มันจะไปอีกแล้วขอบคุณมากคุณกาลินอันนี้คือแฟนคลับเราก็จะมาอวยเราแบบนี้ก็ดีอยู่นะมีแฟนคลับมาอวยแล้วตอนนี้มีรถไฟรถไฟมาจอดที่นี่กระโดดลงมาอะไรเอาเตะเลยเอาเตะเลยมาเลยกวักมือเรียกเราแล้วนี่เราใช่ไหมเนี่ยมาเร็วไอ้หน้าใหม่ตามฉันมาตามไปเอามาให้เราบังคับได้แล้วเหรออุ๊ยเรามาเก็บพอชั่นได้ด้วยเหรอเฮ้ยพี่เข้มเก็บพอชั่นจากตัวมันได้ว่ะนี่เนี่ยคนนี้ล่ะมีพอชั่นไหมเอ้าอยู่ดีๆก็มีคนมาพุ่งใส่เราเราคือเอ็กโซเดอร์เหรอเราชื่อเอ็กโซเดอร์เหรอโอ้นี่เราตีมาเฉยๆมันก็ตายแล้วแสดงว่าเลือดมันไม่เยอะปาดเขาให้เอ็กโซเดอร์นี่คืออดีตทหารเหรอเราเป็นอดีตทหารนะเลเวลอัพแล้วเลเวล7แล้วก็เลเวลอัพด้วยดูดิไปใช่ไหมเอาผิดทางเหรอว่าให้ได้ว้าวนายน่ะเคยเป็นทหารใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันนะที่นายจะเข้ามาในกลุ่มอย่างอาวาแลนซ์ของเราได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะเจอทหารงั้นเหรอเขาไม่ใช่ศัตรูกับเรางั้นเหรอแล้วเขามาทำอะไรในอวาแลนซ์นะเนี่ยมันนินทาเราระยะเผาขนเขาเคยอยู่ในทหารอ่ะเจสซี่แต่ตอนนี้เขาออกมาอยู่กับพวกเราแล้วล่ะตอนนี้ฉันจำชื่อนายไม่ได้เลยอ๋อเรามีชื่อนะปรากฏว่าเราไม่ได้ชื่อเอ็กโซเดอร์นะเราชื่อทหารเอ้ยไม่ใช่ชื่อคาวแล้วกดตกลงยังไงเนี่ยมาซีเล็กคือตกลงพอเรากดปุ่มซีเล็กเขาก็จะให้เราตกลง
ฉันชื่อคราวคราวเหรออืมฉันชื่อโอ้ยฉันไม่สนชื่อเธอหรอกฉันไม่สนหน้าอินหน้าพรมฉันจบงานนี้ฉันก็จะไปอย่างที่นี่แล้วอันนี้ก็คือมันจะรีบไปพวกนายทำบ้าอะไรเนี่ยฉันคิดว่าบอกพวกนายแล้วอย่าเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นกลุ่มเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือน็อตมาโก้ลิเตอร์แปลว่าลิเตอร์เราจะเจอกันที่สะพานข้างหน้านู่นเปิดได้แล้วทหารเก่าอ่ะฮะฉันน่ะไม่เชื่อใจนายนะมันคือตาปฏิกรเหรอขอบคุณมากมันไม่เชื่อใจเราไม่เชื่อใจเราแล้วยังไงเนี่ยนายกดปุ่มทิศทางแล้วกดปุ่ม B ค้างไว้เพื่อที่จะวิ่งเข้าใจไหมเพราะมันซูมให้เราด้วยว่ะจากไฟนอล6อ่ะที่ภาพมันเป็นแบบ2มิติอ่ะอันนี้มันกลายเป็นแบบ3มิติแบบนี้คือภาพมันมาไกลนะในยุคนั้นผมเรียกว่าในยุคนั้นนะอุ้ยอ้าวเราจะไปเจอกันที่เตาปฏิกรณ์อุ้ยหมามันกัดพี่เข้มอ่ะภาพมันเหลี่ยมแต่มันไม่เหลี่ยมนะมันแบบภาพมันดีนะแต่พี่เข้มว่าภาคนี้มันภาพของภาคนี้มันดูแบบมึนมึนทึมทึมว่ะเตาปฏิกรณ์เอ้าตรงนี้ตันมันดูทึมทึมมันไม่ค่อยสดใสเลยอ่ะไฟนอล9จะดูสดใสกว่านี้นะดูอ้าวเอาเพื่อนตามพี่เข้มมาเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปเตาปฏิกรณ์เฮ้ยอะไรอย่าปีศาจกล้วยอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมตรงเขียวๆว่าหมึกกล้วยหรือเปล่าใช่ไหมหมึกกล้วยหรือหมึกไอ้เนี่ยมันอะไรนะหมึกแวมไพร์เฮ้ยหมึกแวมไพร์มีอยู่จริงด้วยเป็นสัตว์ทะเลไปอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ทางผ่านเหรอวิทย์บอกว่าฉันจะปกป้องทางหนีเองพวกนายตั้งใจทำภารกิจเถอะนะคราวเอ้าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางหนีเหรอโอ้ให้ตายเถอะพวกเราจะระเบิดเตาล้อมเนี่ยที่ใหญ่ขนาดนี้จริงเหรอเรื่องนี้ต้องจับตาดูละเราต้องไปหาเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เอาแล้วระเบิดมันทำไมวะทำไมอยู่ดีๆเรามาก่อการร้ายอ่ะทำไมเราเป็นตัวโกงอ่ะโอ้นี่เป็นครั้งแรกของนายในเตาปฏิกรณ์นี่ใช่ไหมก็ยังไงก็ตามฉันเคยทำงานให้ชินละนะนายรู้หรือเปล่าโอ้ยโลกนี้เต็มไปด้วยพลังงานของมาโกะผู้คนที่นี่ใช้มันทุกวันแหละเรามาตัดพลังงานอย่างนี้ได้เหรอมันคือเลือดแห่งชีวิตของโลกใบนี้นะแต่ชินระยังคงดูดเลือดด้วยเครื่องจักรประหลาดเหล่านี้อ๋อคือเราเป็นเหมือนพวกวีแกนใช่ไหมเป็นพวกวีแกนแน่เลยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเลคเชอร์นะเข้าห้องเรียนเนี่ยทำอะไรก็ทำเถอะเอาล่ะจากนี้ไปนายมากับฉันอ่ะมันเดินเข้ามาสิงตัวเราเลยผมชื่อบิ๊กนี่หรอโค้ดได้รับการขอทหารแล้วเปิดได้แล้วเฮ้ยมันวิ่งเข้าไปเลยอ่ะมันเหมือนมันวิ่งไปพร้อมๆกับเราเลยอ่ะ
เกมนี้เราวิ่งพร้อมเพื่อนได้อะบิ๊กบอกว่าเอาคิดดูสิพวกเรามีไม่กี่คนที่ยอมเสี่ยงชีวิตนะเพื่อรหัสนี้ถอดรหัสแล้วโหเจสซี่กับบิ๊กนี่หัวหมอว่ะหัวกะทิเนี่ยถอดรหัสได้เรื่อยวันนี้ถอดได้เรื่อยเลยเนี่ยเอ้ยดีว่ะโอ้ยเนี่ยพายอากดปุ่มนั้นกดสวิตช์ออนไงเครื่องปฏิกรณ์จะค่อยๆเผาผลาญสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทีละเล็กทีละน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของฉันนี่ทำไมพระเอกทำไมพระเอกเดียวจังคือมึงมันเป็นทีมเดียวกันปะเนี่ยดวงดาวของเราอ่ะโลกใบนี้กำลังจะตายนะคราวสิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือการทำงานนี้ให้เสร็จก่อนที่หน่วยรักษาความปลอดภัยและโลโบกาดจะมาซึ่งแค่นี้พี่อ้วนยังโมโหมากเลยพี่อ้วนจะเชื่ออะไรเนี่ยพระเอกนี่คือทำไมมันกวนตีนอ่ะแล้วพระเอกก็เคยเป็นทหารเก่าแล้วเคยอยู่ชินแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาทำลายเตาปฏิกรณ์เอาอุทานเราทำแบบนี้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยโอ้พี่อ้วนยิงพี่อ้วนยิงไม่โดนอ่ะแม่นหน่อยพี่อ้วนอ่ะเอามิดอีกโอ้โหไม่ตั้งใจเลยมีปืนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้โดนสักทีลุยเลยไปลงไปข้างล่างกันทีนี้ใช่ไหมโอ้ดูดิมันวิ่งมันโอ้โหวิ่งเร็วมากเพื่อนทีมเราไม่ไปเคี่ยวรู้สึกดีนะที่เราได้วิ่งไปกับคนในทีมเนี่ยวิ่งกระโดดกด A นะตรงบันไดเนี่ยนายจะได้จับบันไดแล้วก็ปีนลงไปไงอย่างเงี้ยโอ้โหก็ปีนดีๆสิกระโดดทำไมตัวละครเกมที่ชอบทำอะไรสุ่มเสี่ยงนะเราเนี่ยอุ้ยนี่มันโพชั่นกด A ที่บันไดเนี่ยปีนลงไปอ๋อนี่คือมันให้เราปีนลงไปเองเหรอนี่ใช่ไหมนี่คือเราปีนไปปีนมานี่คือเราทำตัวเหมือนเป็นหนูแบบที่ไต่ตามสายไฟมากนี่คือเซฟพอยต์เอาล่ะตามกติกาที่พี่เข้มบอกนะพี่เข้มแบบแทนเซฟแรกของพี่เข้มแล้วนะคือพี่เข้มไปเซอร์เวย์มาแป๊บนึงอุ้ยเอ้าพอเซฟเสร็จแล้วมันดักเราเลยเหรอใครมาเนี่ยอุ้ยกบนินจากับตัวอะไรเนี่ยมันยิงมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะเลือดเราก็ไม่ได้เยอะในเกม RPG เนี่ยคือมันสไลด์เราคือแทนที่จะตีได้ดีๆกลายเป็นว่าเราต้องเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคดักทางอะไรตอนจบอะไรนี้ก็มีนะสแควร์เนี่ยแหละทำบ่อยทำไมเจอบ่อยจังอ่ะเจ้าปฏิกรทำไมมีพวกนี้พวกปีศาจอยู่อ่ะน่าจะการตัวนึงแล้วประเด็นคือศัตรูเราเนี่ยทำไมยืนขาแบบทางแบบนี้มันก็เ
ำลังถีบเรียงอยู่ใช่ไหมเรียงนาฏศิลป์เรียงนาฏศิลป์แน่นอนขาแบบนี้กำลังถีบเรียงรู้จักถีบเรียงไหมอุ้ยเอาไปก่อนเอาไอเทมไอเทมกดกดเก็บเก็บเมทัลีอ่ะในไอเทมมาชิ้นหนึ่งเอาล่ะตรงนี้เอาล่ะตอนที่พวกเรามาถึงที่นี่แล้วนี่มันก็จะไม่เป็นอะไรมากมายไปกว่าขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้นล่ะเอาล่ะคราวติดตั้งระเบิดเลยทำเหรอไม่ทำล่ะทำเซ่ช่างดูเพื่อให้แน่ใจว่านายไม่ตุกติกอะไรก็ได้ช่างทำก็ได้โอ้ยโอ้โหระวังนี่อ่ะมันไม่ใช่แค่เตาปฏิกรณ์อ่ะทำไมอ่ะอุ้ยมีเสียงกระซิบด้วยพระเอกเกมนี้เป็นร่างทรงหรือเปล่านี่ยินเสียงจากอีกมิตินึงเป็นมีเดียมใช่ไหมบอกมาเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเร็วข้าวโอ้เป็นไรไปโอ้ได้เลยขอโทษทีดูข้างบนเงยหัวขึ้นไปมันกำลังมานี่ไงไปเมื่อเราใช้สกิลได้ไหมมันสแกนอะไรเราอ่ะออกมาล็อกออนทาร์เก็ตแต่ว่ามันจะยิงเราในตาต่อไปสิต้องใช้เมจิกอู้หูยิงแรงยิงแรงตอนนี้คราวใช้ที่มีเบรกได้แล้วเพื่อนตีมันตีได้ตีหัวเขาให้นี่มันจะมีอะไรตุกติกไหมเนี่ยมันเป็นบอสนะเนี่ยพี่เชื่อว่าเราควรจะข้าวปลาเล็บระวังโจมตีในขณะที่มันยกหางขึ้นน่ะมันจะทำการเคาน์เตอร์ด้วยเลเซอร์นะห้ามโจมตีเหรอแปลว่าห้ามโจมตีดิจริงๆเหรอถ้าไม่ตีแล้วทำไงอ่ะโอ้มันเอาหางลงแล้วเพื่อนคือเกมนี้ไม่มีระบบแบบว่าถ้าศัตรูยกหางขึ้นห้ามตีนะอันตรายมากนะเพื่อนคือถ้าเราตีตอนมันยกหางขึ้นนี่มีประเด็นแน่นอนนะมันจะเคาน์เตอร์เรานะครับสกอร์เปี้ยนเทลมันจะฉกโอ้มันฉกมาเล็ดไปแล้วนี่บาร์เลตของเราได้ยิงช็อตมันแพ้น้ำแข็งก็เลยแพ้ไฟไอ้แพ้สายฟ้าครับโอ้พังแล้วอุ้ยบาร์เลตเท่เหมือนกันนะนี่บาร์เลตเท่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ได้เป็นภาพแบบนี้มันคงเท่น่าดูอ่ะคืออันนี้ภาพมันยังเหลี่ยมอยู่ไงถ้ามันหายเหลี่ยมแล้วมันคงเท่อ่ะแอสซอลกันเหรอปืนอะไรเนี่ยมาเร็วรีบหนีจากที่นี่กันเถอะต้องรีบหนีแล้วเนี่ย10นาทีระเบิดอ้าวมันนับถอยหลังแล้ว
มันจะระเบิดจริงๆเหรอถ้าเราไม่หนีจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาหมดก็คือเอ้าฉากต่อสู้ฉากต่อสู้คือใช้เวลาด้วยมันนับเวลาในฉากต่อสู้ด้วยอันยิงใหญ่เลยนะมึงยิงกูใหญ่เลยนะถ่วงเวลาเนี่ยเฮ้ยหายไป1นาทีแล้วเพื่อนเฮ้ยจะวิ่งทันไหมเนี่ยพวกมอนเตอร์พวกนี้อย่ามาขวางทางเยอะแซ่ไม่ได้เลยนะแบบนี้โอ้มาทางไหนเนี่ยข้างบนข้างบนเฮ้ยนี่ทางนี้เฮ้ยเพื่อนเป็นไรเพื่อนคาวนายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขาฉันติดน่ะขอบใจโอ้ยเนี่ยต้องปีนยังไงเนี่ยเอาปีนได้ละโอ้ยเราหายไปแล้ว2นาทีเพื่อนเนี่ยเราต้องหนีไปไกลขนาดไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าข้างบนเราต้องขึ้นลิฟต์ไหมถ้าเราต้องขึ้นลิฟต์นี่ลิฟต์จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะตัดไฟไหมถ้าเราโดนติดอยู่ในลิฟต์ก็ทำไงเนี่ยเอาไหนคนเมื่อกี้ไม่มาหรอหรือมันขึ้นไปแล้วออกมันมานี่แล้วนี่ไงเจสซี่มาแล้วเดี๋ยวแกะรหัสผ่านเจออีกแล้วเพื่อนๆเราเหลือ7นาทีโอ้ยเราเหลือ7นาทีฟันมาเลยไปเลยมันจะระเบิดแล้วเดี๋ยวหน้าแหกโอ้ยมันมาดักอยู่เจออีกแล้วทำไมมันเจอบ่อยกว่าเดิมบอกว่าเนี่ยคนก็กำลังรีบไปโทรเนี่ยเอฟเฟคของมึงเนี่ยตัวช้าเลยจะมาลำไทยอะไรแถวนี้ไปเคียงว่าบาร์เล็ตควรยิงให้แรงกว่านี้นะมันเป็นสายเวทก็ไม่ใช่นะเป็นสายตีก็ตีไม่แรงอาจจะเป็นเพราะนี่คือเริ่มเกมอยู่มั้งโอเคไปเร็วนั่นละทางออกใช่ไหมเอ้าล้มอีกแล้วไปเร็วอุ้ยระเบิดนี่แล้วเราต้องมาอยู่ในซอกนี้คือมันพังเลยบริสบอกว่านั่นน่าจะทำให้โลกนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างน้อยก็อีกนานขึ้นหน่อยนี่พวกเรามาช่วยโลกใช่ไหมแต่มันดูเหมือนการก่อการร้ายมากกว่านะพี่เข้มว่าโอเคทุกคนกลับได้แล้วอ
แล้วพวกชินระทำแบบนี้ทำไมแล้วพวกเราเคยอยู่ในชินระเป็นทหารมาก่อนด้วยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในทีมก่อการร้ายกันแล้วเนี่ยเอาเราออกไปจากที่นี่กันเถอะนัดพบกันที่สถานีแถวเซกเตอร์8แยกกันแล้วขึ้นรถไฟเฮ้ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องเงินแล้วก็รอจนกว่าพวกเราจะกลับสิกลับก่อนตอนนี้เราต้องตามมันไปใช่ไหมไปทวงเงินเอาเงินมาอุ๊ยอ้าวชนโอ้ชนผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นนางเอกหรือเปล่าเนี่ยเออขอโทษค่ะผู้หญิงคนนี้บอกขอโทษค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอออกไปจากที่นี่ดีกว่ากับบอกไม่มีอะไรออกไปที่นี่ดีกว่าจะไม่รอดจริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ก็ตามนั้นก็ได้ไปแล้วนี่เรามาทำความเดือดร้อนให้กับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแล้วหายไปไหนแล้วแล้วคนก็กำลังวิ่งไปวิ่งมากำลังชุลมุนกันแล้วคนนี้เดินเฉยๆอะไรเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นแล้วเนี่ยกำลังสับสนมีแวะซ้ายไหมแล้วไฟช็อตวันนี้นี่เดโพชั่นสงสัยจริงๆว่าอะไรอยู่บนกำแพงตรงนั้นอ่ะดูสิอย่าหลงกลชินระพลังงานของมาโกไม่คงอยู่ตลอดไปมาโกเป็นแหล่งมีชีวิตของโลกจุดจบมันอยู่ใกล้แค่นี้แล้วผู้พิทักษ์โลกอาวาแลนซ์อ๋อคือหมายความว่าข้างบนกำแพงอ่ะอาวาแลนซ์มันเขียนข้อความตรงนี้อยู่ใช่ไหมอาวาแลนซ์ก็คือแก๊งเรานี่เฮ้ยนายที่อยู่ตรงนั้นอ่ะทหารชินละชินะอ้าวสู้เลยเหรอสู้เลยเหรอมาถึงก็สู้เลยเหรอพี่เทียมยังไม่ทันได้แปลอุทหารชินละอ่อนกว่ามอนเตอร์นี่เมื่อกี้ดาวเป็นกอยนะโอ้มันยิงเลือดให้เราด้วยนี่หนีก่อนโอ้ยอ้าวตันแล้วเนี่ยนี่เราล้อมไว้หมดแล้วพูดห้ามลุยเลยโอ้เท่ว่าโดดหนีได้ด้วยแต่เมื่อกี้โดนล้อมแล้วนะได้ไงเนี่ยข้าวอ่ะไม่มาแล้วเขาโดนฆ่าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางแล้วนะโถข้าวนี่เธอว่าข้าวน่ะเขาจะอยู่ต่อสู้กับเพื่อพวกเราอาวาแลนซ์หรือเปล่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันหน้าตาเหมือนคนที่เป็นนักอ่านใจหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันก้าวร้าวจังเลยเคาะกล่องนี่ทำไมสิทำไมกวนประสาทฉันเลยเฮ้ยบาเลนแล้วเงินของเราล่ะโทษทีเสียงอะไรเสียงใครเคาะเออข้าว
ดูเหมือนว่าฉันจะมาสายไปสักเล็กน้อยนะก็ใช่นายอ่ะสายมากเลยที่นี่แล้วก็มาทำมันสร้างฉากใหญ่ขโมยซีนอีกมันก็ไม่ได้เป็นซีนใหญ่อะไรฉันก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว ทำไมพระเอกมันกวนจังเมื่อทุกคนคนทุกคนน่ะกำลังกังวลแต่ดูนายสิไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากตัวของนายเองเนี่ยแล้วนายเป็นห่วงฉันงั้นเหรอโถเอ้ยมันบอกว่าอะไรฮอตช็อตนายนี่ทำฉันหัวร้อนละเอาล่ะมาตามฉันมาโอเคนี้เราก็ต้องไปตามเขาใช่ไหมเนี่ยนี่คราวเดี๋ยวเราจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะถึงพยายามด้วยกันเถอะใช่ไหมระวังด้วยนะเดี๋ยวฉันจะปิดนี่เดี๋ยวโดนตกลงไปแล้วแย่เลยโอ้คาวดูหน้าเธอสิเนี่ยเปื้อนขมเหลาดำเลยนี่สิเช็ดออกหน่อยไปได้แล้วโอ้น่ารักจังเช็ดหน้าให้ด้วยนี่พูดขอบคุณสักหน่อยสิอะไรขอบคุณที่ช่วยฉันอ๋อเพื่อขอบคุณที่ช่วยฉันตอนที่ไปเตาปฏิกรณ์นี่ป่ะเมื่อกี้ตอนที่มันขาติดใช่ไหมกระโดดโอ๊นี่คือในรถไฟเหรอรถไฟขบวนสุดท้ายออกจากสถานีเซกเตอร์ที่8เป้าหมายของเราคือเซกเตอร์ที่7สุดสายรถไฟเวลาที่คาดว่าจะไปถึงคือ 12:23 นตามเวลามาตรฐานมิกาทำไมคนต้องหนีเราอ่ะทุกคนคือหนีเราหมดเลยทำไมหนีนี่แหละคือเหตุผลเลยที่ฉันเกลียดรถไฟขบวนสุดท้ายโธ่ทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมเกลียดเราโอ้ที่นี่คือบ้านของฉันดังนั้นทำตัวให้เหมือนบ้านโอ้ไอ้นี่นอนรถไฟเหรอมาเลยบอกหยุดทำตัวเป็นเด็กบ้าได้แล้วแล้วก็นั่งลงแล้วทุบปากเราจะคุยกับ NPC อ่ะเห็นหัวข้อข่าวของชินละคามใช่ไหมผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดเครื่องปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งน่ะมาจากที่ไหนสักแห่งในสลัมนะเตาปฏิกรณ์ใช่เตาปฏิกรณ์นั่นน่ะแน่นอนว่าพวกเขาจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำอะไรบางอย่างแน่นอนพวกเขามีผู้นำที่เก่งกาจจริงๆสงสัยจริงๆว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไปพวกเขาก็คือพวกเราไม่ใช่หรอรถไฟขบวนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่โหมดความปลอดภัยฉันแน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะอันนี้คือมาถอดรหัสกันใช่ไหมสองเนี่ยเฮ้ยคราวนายอยากดูนี่กับฉันไหมล่ะนี่นะมันคือแผนที่ระบบรถไฟของมิกามันดูกันดีกว่านี่ฉันจะอธิบายฟังนะนี่อ่ะดูนะนี่แหละจุดเริ่มต้นเริ่มตรงนี้นี่นะเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์แบบของเมืองมิกาในอัตราส่วน1ถึง1ต่อ10,000สเกลแผนที่ด้านบนสูงจากพื้นประมาณ50เมตร
มีเสาหลักรองรับจานตรงกลางแล้วก็มีเสารองรับอื่นๆด้วยในแต่ละส่วนกระซิบกระซิบเตาปฏิกรณ์หมายเลข1ที่เราระเบิดอ่ะอยู่ตอนทางเหนือนะหลังจากนั้นหมายเลข2หมายเลข3ไปจนถึงเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข8เครื่องปฏิกรณ์ทั้ง8เครื่องให้พลังงานไฟฟ้าแก่มิดการแต่ละเมืองเคยมีชื่อแต่ไม่มีใครจำมิดการจำเขาได้เลยชื่อพวกนี้แทนที่จะใช้ชื่อเราเรียกตามภาคส่วนที่มีตัวเลขนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นดูสิต่อไปจะเป็นยังไงต่อดูนี่นะคือเส้นทางที่รถไฟกำลังแล่นอยู่นะตรงนี้เส้นทางจะหมุนรอบเสาหลักเราเป็นจุดๆเลยเราควรจะมาที่ศูนย์ตรงนี้ตอนนี้กำลังมานี่แต่ละจุดตรวจก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์เช็ค ID มันตรวจสอบตัวตนและก็ภูมิหลังของผู้โดยสารของแต่ละคนบนรถไฟและเชื่อมโยงกับข้อมูลการที่สำนักงานใหญ่ของชินรัตน์กระซิบเราดูน่าสงสัยแน่ๆเราเลยต้องใช้ ID ปลอมน่ะก็นั่นไงล่ะพูดแล้วก็มาเลยแซงนั่นน่ะหมายความว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของ ID กระซิบนะเวลาที่ไฟดับลงไม่รู้ได้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนจะออกมาแบบไหนพวกเราใกล้จะกลับถึงแล้วล่ะโล่งใจจังนี่จะไม่เป็นไรแน่ใช่ไหมไฟมันแดงแบบนี้นี่คือการตรวจสอบใช่ไหมก็คือชินละมันตรวจสอบเราอยู่นะโอ้ยอ้าวกรุณาอย่ารบกวนผู้โดยสารคนอื่นมันไม่ให้ไปที่อื่นหรอโอเคมันต้องให้เราไปนั่งกับมาเล็ตนะดูสิเห็นละเมืองเนี้ยมันไม่มีกลางวันหรือกลางคืนเลยถ้าไม่มีแผ่นนั่นเราก็จะได้เห็นท้องฟ้านะอ๋อเมืองเนี้ยมันโดนบริษัทชิมระเนี่ยครอบงำอยู่ใช่ไหมเราก็เลยต้องมาก่อการร้ายกันเมืองที่หายวับเมืองลอยเมืองที่ลอยทิวทัศน์ที่ไม่สงบสวยเมื่อเราต่อสู้เพื่อเมืองที่สะอาดเนี่ยฉันก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ยินอะไรออกมาจากปากนายนะนายนี่มีแต่เรื่องหน้าแปลกใจพื้นที่ด้านบนน่ะจะมีอะไรอีกหลายอย่างมีพิซซ่องพิซซ่านี่เราอยู่ในสลัมแล้วใต้ดินด้วยหรอมีแต่คนข้างใต้นี่แหละที่ทุกข์ทรมานและเป็นเมืองเบื้องล่างนี่แหละเต็มไปด้วยอากาศเสียนี่เราอยู่ในส่วนสลัมแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเครื่องปฏิกรณ์จะช่วยระบายพลังงานทั้งหมดแล้วทำไมทุกคนไม่ย้ายออกไปที่อื่นล่ะย้ายออกไปที่เพลทอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่มีเงินก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเพราะว่าพวกเขาน่ะชอบรักแผ่นดินของพวกเขาน่ะแม้ว่ามันจะสกปรกแค่ไหนก็ตามรักบ้านเกิดฉันรู้ไม่มีใครที่อาศัยอยู่ในสลัมเพราะพวกเขาต้องการหรอกก็เหมือนรถไฟขบวนนี้แหละมันวิ่งไปไหนไม่ได้นอกจากรางของพวกมันที่จะพาไป
คือคนพวกนี้ก็ไม่อยากอยู่ในสลัมแต่ก็คือมันมีวงจรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องอยู่ในสลัมสินะอันนี้เราเหมือนเป็นกองโจรแบบกองโจรที่แบบช่วยเหลือคนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะนี่ออกมากันแล้วออกมากันเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่เราจะออกก็แสดงว่าคนจนนี่ก็คือไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการออกจากสลัมได้เพราะว่าเขารักบ้านเกิดของเขาไปได้แล้วโอเคมันไปกันแล้วอันนี้เราต้องมารวมตัวตรงนี้ใช่ไหมมิชชั่นเนี้ยภารกิจเนี้ยสำเร็จแล้วแต่อย่าเพิ่งมาขี้เกียจอะไรกันตอนนี้นะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่ยากกว่าอย่าไปกลัวการระเบิดนะครั้งต่อไปจะยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วพูดตรงนี้พูดดังขนาดนี้เนี่ยนายรถไฟนี่เขาไม่นายรถไฟนี่เขาไม่สงสัยเนี่ยกลับไปที่หลบภัยหรือว่าไปที่หลบภัยกันตัวละครนี่มันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งตามกันแบบนี้ได้เลยเหรอโอ้ยอะไรฮะเด็กเด็กวิ่งหนีตายกันหมดเลยมันเข้าไปยิงไมเนี่ยโอ้ดูเด็กคนนี้ดินายได้ยินอะไรไหมไม่ได้ยินอะไรหรอมันมีข่าวอัปเดตน่ะพวกเขาบอกว่ามีการระเบิดของผู้ก่อการร้ายด้านบนและครั้งนี้มันคือเตาปฏิกรณ์ของมาโกะอ่ะนายรู้ไหมมันคืออะไรอ่ะไม่มันคืออะไรล่ะเออใช่แล้วถ้าหากว่าเธอถามฉันแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจัดการกับเตาปฏิกรณ์ของมิกาหมดจัดการพลังงานของมิกาทั้งหมดลงเนี่ยคอมพิวเตอร์และสัญญาณทั้งหมดมันก็ถูกปิดเช่นกันนะการเงินต่างๆมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ประมาณ 1,000 ล้านกิลเลยล่ะยังไม่หมดผู้บริสุทธิ์จำนวนมากก็ต้องโดนสังหารเช่นกันนะถ้าหากว่าระเบิดตรงกลางแล้วก็คือผู้คนก็คือจะหลับไปตลอดกาลน่าจะหมายถึงแบบตายไปเลยเหรอเนี่ยการระเบิดของมาโกะครั้งนี้ทำให้มิกาเข้าสู่สภาวะปกติเอาแทนที่มึงจะตกใจที่มึงโดนไล่ออกมาข้างนอกอันนี้อะไรนี่คืนนี้มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมอ่ะไอต้องฉันคิดว่าการดับไฟเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากเลยเขาบอกว่าเครื่องปฏิกรณ์มาโกะน่ะโดนทำลายจากด้านบนนะฉันกำลังนั่งดื่มแล้วก็ดูข่าวนี่อยู่คนเดียวเลยและทันใดนั้นฉันก็โดนไล่ออกมาจากร้านเนี่ยมันอะไรกันเนี่ย ทำไมอะทำไมทำแบบนี้บาเลตนายนี่มันเออไปเลยออกมาให้เราเข้าไปในร้านเลยนี่แล้วทำไมบาเลตไปไล่ลูกค้าป้าไหนไม่ใช่ฉันป้าเธออยู่ข้างนอกหรือเปล่าโอ้ยเด็กร้องไห้โอเธอจะไม่ทักทายคาวหน่อยเหรอมารีนยินดีต้อนรับกลับบ้านคาวทุกอย่างโอเคไหมผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าคุณอะได้สู้กับบาเลตหรือเปล่าใช่ได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเลยเมื่อกี้โอเคหนูก็รู้
เขาน่ะจะทำการผักใส่ผู้คนไปทั่วเลยแล้วก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังเด็กเหรออยู่คือเราทะเลาะกับบาเลตแต่เด็กเหรอฉันก็เลยเป็นห่วงหนูก็เลยเป็นห่วงอันนี้คือทีฟานะเพื่อนโอ้ฉันดีใจนะที่ทุกคนปลอดภัยเด็กคนนี้รู้จะขี้อายนะโทษทีนะคราวมาลีนน่ะเป็นคนที่แบบขี้อายแบบนี้แหละโอ้คราวทีฟาเนี่ยรู้วิธีทำอาหารนะแสดงว่าทำอาหารอร่อยว่าไงล่ะทีฟาให้ฉันชิมอาหารเธอด้วยดูดิฉันเนี่ยโอ้โหเขมือบเลยคือกินกินอย่างเยอะเลยใช่ไหมแล้วนี่เราต้องทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยมีสล็อตแมชชีนนี่เราเข้าไปในบาร์ในผับนี้ได้ไหมนี่เราเล่นอยู่ในสลามเหรอเนี่ยโอ้เข้ามาแล้วมารินบอกป้าป้ายินดีต้อนรับกลับบ้านโอ้นี่อุ้มลูกเลยน่ารักจังเอาล่ะมานี่นี่เรียกรวมตัวกันละเอามีทางลับเหรอเนี่ยเอ้าเมื่อกี้นี้ช่องยังติดกันอยู่เลยนี่ทีฟ้ามีอะไรขายไหมนั่งลงว่าไงอยากจะดื่มอะไรหน่อยไหมเอาหนักๆเลยจัดมารอไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะทำให้โอ้โยนให้เลยเหรอรู้ไหมฉันน่ะโล่งใจมากๆเลยนะที่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยจู่ๆเป็นอะไรไปอ่ะมันเป็นห่วงอะไรงานนั้นก็ไม่ได้ยากเลยแม้แต่นิดเดียวฉันก็หวังว่าไม่นะเพราะว่าเธอน่ะเป็นทหารไงแล้วก็ฉันมั่นใจนะว่าเธอจะได้รับค่าจ้างจากบาเลตน่ะไม่ต้องกังวลเมื่อฉันได้รับเงินแล้วฉันก็จะไปอยู่ที่นี่แล้วล่ะข้าวเธออ่ะรู้สึกโอเคไหมก็โอเคสิทำไมไม่มีอะไรหรอกก็ดูเธอเหนื่อยๆอ่ะฉันเห็นนะโอทีฟ้าเธอใส่ใจเรามากเลยอ่ะเธอลงไปข้างล่างเถอะดื่มหนักๆอย่างนี้เนี่ยนะครูรู้เรื่องไหมเนี่ยข้างในนี่มีเกมเล่นเหรออ๋อนี่เป็นแฮกเกอร์โอทีมนี่ออกเรื่องเราเลยเนี่ยอุ๊ปส์ได้ดูข่าวสิเนี่ยมีการระเบิดเห็นไหมมันเป็นเพราะระเบิดของฉันนะเนี่ยแต่ทั้งหมดฉันก็ทำให้เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์บอกเท่านั้นไอ้นี่เป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมฉันต้องคำนวณผิดพลาดที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยวินดี้บอกว่าอะไรเนี่ย You think I'm written to upsideแล้วว่าฉันใจแคบเกินไปหรือเปล่านะอ๋อเรื่องที่มันทวงค่าจ้างใช่ไหมก็ไม่นะมันไม่เป็นไรเป็นห่วงฉันฉันก็หน้าตาของคนที่ขาดอ่ะบอกไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนะคนน่ารักบาร์เลยบอกเฮ้ยคาวมีบางอย่างฉันอยากจะถามอยากจะขออะไรสักหน่อยวันนี้มีใครจากทหารมาสู้กับเราไหมก็ไม่มีนะ
ฟังดูนายค่อนข้างมั่นใจนี่ไม่มีใครจากทหารจากโซลเดอร์น่ะถ้ามีไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกแสดงว่าพวกนั้นโหดไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่านายเนี่ยเคยเป็นทหารนะจะต่อยนะโอ้มันต่อยมันต่อยเพื่อนกระเด็นขึ้นมาเลยก็ใช่นายน่ะแข็งแกร่งมากน่าจะเป็นพวกทหารทุกคนก็คงเป็นแบบนี้อย่าลืมซะล่ะผอมๆอย่างแกเนี่ยกำลังอยู่ในอวันแลนตอนนี้นะอย่าแม้แต่จะคิดที่จะอะไรแฮงออนชินละอย่าคิดว่าอยู่กับชินละเหรอพูดอะไรแบบนี้ก็นายถามมันฉันก็ตอบมาแค่นั้นเองคิดว่าฉันเป็นของชินละหรือยังไงเหรอฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็อยากคุยเรื่องเงินของฉันด้วยเดี๋ยวก่อนข้าวทีฟ้าให้เข้าไปเถอะดูเหมือนว่าเขาจะยังคิดถึงชินละนะหุบปากไปเลยฉันน่ะไม่แคร์แล้วไอ้เรื่องชินละแล้วก็ทหารบ้าบออะไรนั่นแต่อย่าเข้าใจฉันผิดน่ะฉันก็ไม่ได้สนใจพวกอาวานสหรือว่าโลกอะไรของนายว่าตอนนี้อยากได้เงินตอนนี้ต่อยหนักแล้วต่อยหนักเลยอ่ะบ้าเอ้ยเงินเขาพูดถึงเงินแล้วทำไมแบบต่อยหนักขนาดนี้มีปัญหากับทุกคนในสังคมอ่ะรอทั้งหมดนะจะมาหรือเปล่าขึ้นมาแล้วฟังให้ดีนะคาวฉันน่ะขอร้องนะอยู่กับเราเถอะโทษทีนะทีฟ้าโลกเนี้ยกำลังจะตายลงอย่างช้าๆนะมันกำลังจะตายอย่างแน่นอนเลยต้องมีใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือพวกเราเป็นวีแกนใช่ไหมแบบว่ารักโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใช้ความรุนแรงเงี้ยเหมือนพวกวีแกนอะไรเงี้ย คือความคิดอะดีนะแต่ว่าวิธีการแปลกๆฉันจะทำให้บาเลตกับของเพื่อนจัดการเรื่องนี้นะและเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาร์ตด้วยแล้วเธอจะไปจริงหรอจะเดินออกไปโดยที่ไม่สนใจเพื่อนสมัยเด็กของเธอเลยงั้นหรอโอ้ยทำไมพูดแบบนั้นได้ยังไงเธอน่ะลืมสัญญาไปแล้วด้วยสัญญาเหรอเธอลืมไปแล้วจริงๆอ่ะจำได้ไหมคราว7 ปีก่อนอ่ะอ้าวมาเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้7 ปีดูดิดูดีเธอจำได้ไหมย้อนกลับไปเวลานั้นน่ะฉันคิดว่าเธอจะไม่มาแล้วฉันก็หนาวนิดหน่อยด้วยอ๋อโทษทีนะฉันมาสายอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเด็กกันอ่ะ
ใส่ชุดมาฟ้ามาเชียวเปรี้ยวเฉียวเหลือเกินนะเธอตรงนี้อันที่ฟ้าบอกว่าเธอบอกว่าอยากจะคุยกับฉันนะมีเรื่องอะไรเหรอก็ฤดูใบไม้ผลิปีเนี้ยฉันจะออกไปจากเมืองมิดการ์นะอ๋อเด็กผู้ชายทุกคนกำลังออกจากเมืองฉันแตกต่างจากพวกเขาฉันไม่ได้ออกไปหางานทำนิดแดนที่อยู่นี้อยู่ในสลัมแต่เด็กเลยเนี่ยโอ้แล้วดูเป็นเด็กมากฉันน่ะอยากจะเป็นทหารอ่ะเป็นทหารฉันน่ะจะเก่งเหมือนกับเซฟิลอตนะเซฟิลอตเซฟิลอตเหรอเซฟิลอตผู้ยิ่งใหญ่นั่นเหรอปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนละโซนตาเด็กไอ้นี่เข้าร่วมทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่หรอฉันอาจจะไม่ได้กลับมาเมืองนี้อีกสักพักเลยล่ะฮะอ้าวถ้าเธอทำได้เธอจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมเป็นห่วงเรื่องลงหนังสือฉันจะพยายามล่ะนี่เรามาสัญญาอะไรกันเถอะสัญญาอะไรอ่ะถ้าหากว่าเธอเป็นคนดังขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันจะผูกมัดตัวเธอไว้นะให้เธอมาช่วยฉันตกลงไหมอะไรถ้าฉันมีปัญหาฮีโร่ของฉันจะมาช่วยฉันนะฉันต้องการประสบการณ์อย่างนั้นอ่ะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตล่ะประสบการณ์อะไรประสบการณ์อะไรเอาหน้าสัญญากับฉันเถอะนะก็ได้ฉันสัญญาโอเคงั้นเราก็ต้องปกป้องทีฟาใช่ไหมวันนี้ด้วยคุณใบใบปิยะนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆหลับกันหมดแล้วมั้งบอกเป็นเพลงกล่อมนอนที่ดีง่วงกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปนอนเธอจำได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมที่สัญญาของเราเนี่ยฉันไม่ใช่ฮีโร่และฉันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรจำเป็นจะต้องมารักษาสัญญาไว้แต่ว่าเธอน่ะมีความฝันวัยเด็กใช่ไหมที่จะเข้าร่วมกับทหารน่ะเอาหน้านายต้องรักษาสัญญานะมาแล้วมาลูกปีนขึ้นมาเลยรอสักประเดี๋ยวสิไอ้ทหารสัญญาก็คือสัญญานี่เอาไปเลย1,500 กิลนี่เราฟาร์มเอาก็ได้นะ1,500เนี่ยนี่ค่าจ้างใช้งั้นเหรออีมาทำให้ฉันขำไม่หน่อยเลยอะไรนะแล้วคุณจะภารกิจต่อไปฉันมีค่าตัว3,000นะบอกเลยอะไรนะมันโอเคมันโอเคไม่เป็นไรหรอกเราเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมนั่นอ่ะมันเป็นเงินค่าเล่าเรียนของมาเรียนนะค่าเทอมอ่ะ2,000ขอบใจนะคราวนี่มันก็คือต่อราคากันต่อราคาทหารรับจ้างอย่างแล้วคืนนี้เรานอนที่นี่สินะโอเคเพื่อนๆนี่คือที่นอนของเราอ๋อนี่คือชั้นใต้ดินของมัน
แล้วล่ะเป้าหมายของเราครั้งต่อไปคือเตาปฏิกรณ์หมายเลข5ถ้าจะบอกนายทางรถไฟเลขข้าวสถานีต่อไปไม่ใช่ต่อไปนะมีบางอย่างอยากจะถามนายสักหน่อยฉันไม่รู้วิธีใช้แมทีเรียถ้าใช้แมทีเรียแล้วนายเป็นคนสอนการใช้มันโอเคไหมโอเคสอนการใช้ให้ก็ได้โอเคอันนี้คือฉากสอนการใช้แมทีเรียนะประมาณนี้ลงมาที่เลือกแล้วกด A นี่เอาจริงนะลองทำสักหน่อยแล้วก็เลือกคนที่ต้องการติดตั้งมันคือการติดสกิลแหละตามสไตล์เกมไฟนอลการติดแมทีเรียของเกมนี้คือการติดสกิลก็คือเอาสกิลมาแล้วก็กดใช้กดติดแล้วมันจะได้มีใช้ตอนฉากต่อสู้แล้วฉากต่อสู้ก็จะมีเมจิกให้ใช้ใช่ไหมการติดตั้งสกิลและเกมนี้ต้องมีสกิลให้ติดตั้งคือตัวละครมันไม่มีสกิลแล้วต้องติดตั้งสกิลด้วยตัวเองแล้วมันคุยซะนานเชียวออกจากฉากนี้ได้ไม่เข้มเข้าใจหมดแล้วเราติดอยู่ในฉากนี้เลยเนี่ยให้ตายเถอะนั่นไงเสร็จแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วชิลแล้วพี่เทพมาชิลแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่ามันเข้าใจยากใช่ไหมยากขนาดนั้นจะไม่เข้าใจมันเลยจัดการไปทีละเดือดข้าวทีนี้ก็เลือกสวมใส่ไปทีละได้นะฉันจะไปแล้วตอนนี้ข่าวฉันได้รับข้อความจากร้านอาวุธด้านบนนะเขาบอกมีของอยากจะให้อย่าลืมซะล่ะมาลีนช่วยเฝ้าร้านให้หน่อยนะตอนที่เราไม่อยู่โอ้เด็กตัวแค่นี้นี่เขย่าเครื่องดื่มไปแล้วเหรอเด็กคนนี้โหดจริงๆอะไรโชคดีมีร้านอาวุธมีอะไรจะให้เราเหรอร้านอาวุธอยู่ตรงไหนอ่ะร้านนี้หรือเปล่าร้านนี้เหรอตอนนี้มันส้วมอันนี้มันเตียงนี่เขาเคยทำให้เราปวดหัวตอนนี้แต่ตอนนี้เขาจะไปแล้วฉันค่อนข้างจะคิดถึงเขาอ่ะนะมันแปลกใช่ไหมใครไปฉันสงสัยจริงๆว่าลูกชายของฉันจะไปแล้วจริงๆเหรอฉันอยู่กับภรรยาที่นี่นายไม่รู้หรอกว่ามันเหงาขนาดไหนตามเรื่องคือเด็กผู้ชายของเมืองนี้จะออกไปทำงานที่อื่นเพราะว่าเงินมันดีกว่าเวลาที่มันลงมาฉันไร้เดียงสาฉันยังเป็นเด็กไม่ดีด้วยอ๋อคือเด
ด็กคนนี้มาเที่ยวผับมึงร้ายเด็กอ่ะแล้วร้านอาวุธอยู่ตรงไหนมึงบอกให้เราไปเอาอาวุธน่ะแถวนี้มีไหมใช่ร้านแถวนี้หรือเปล่าร้านนี้เปล่าร้านนี้เปล่าใช่ร้านนี้ไหมเจ๊จะซื้ออะไรออนไลน์ขายโพชั่นนี่นะนี่เราต้องเตรียมซื้อพวกแบบว่ายาชุบไปสักนิดนึงซื้อยาไปสักหน่อยนึงโอ้เราลืมเตรียมตังค์ไว้ซื้ออาวุธเลยอ่ะเปล่าอาวุธเนี่ยเดี๋ยวคุยเฮ้ยฉันกำลังรอนายอยู่เลยนี่เราซื้อเหรออย่าจากไปโดยที่ไม่ซื้ออะไรล่ะอันนี้มีอาวุธอาวุธของบาของบาเลตมันมีแล้วนี่ซื้ออันนี้สัก3อันอุ้ยแต่ว่ามันน้อยไม่ซื้อผิดไหมเราแอบขึ้นมาบนบ้านได้ไหมเนี่ยทำไมนี่มันกระเด้งอ่ะเมื่อกี้มันมีอะไรกระเด้งที่นี่คือโถงสำหรับผู้มาใหม่ beginner นายเป็นมือใหม่ใช่ไหมแต่สายตาของนายบอกว่ามันไม่ใช่นะอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันเคยอยู่เป็นทหารมาก่อนฉันบอกว่ารู้มากแค่ไหนจะบอกฟรีด้วยบอกนายฟรีด้วยอ๋อระบบสอนเล่นป่ะแล้วเมื่อกี้พี่เข้มเห็นอะไรมันกระเด้งขึ้นไปอ่ะแล้วนี่เราปีนขึ้นไปได้ไหมเนี่ยตีช่วยด้วยทำไมมันตีกันอ่ะเมื่อโดนตีแล้วถึงขีดจำกัดแล้วเยี่ยมอันนี้น่าจะเป็นการสอนระบบเบรกก็คือโดนโจมตีแล้วถึงขีดจำกัดอันนี้พูดเรื่องเซฟพอยต์นี่อะไรต้องจับมันแล้วเป็นเซฟพอยต์โอเคอันนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวไอเทมขอโอ้มันมีไอเทมให้เราต้องเก็บแบบเนี้ยบันไดตรงนี้ก็ปีนขึ้นได้นี่เพื่อนข้างบนนี่มีอะไรเนี่ยนี่เป็นสลามเก็บมันจะอยู่ฟรีได้นะไอ้กำลังทำอะไรอ๋อบอกว่าจะต้องการนอนหรือเปล่าไม่เอานอนมาแล้วโอ้นายนี่นายควรจะนอนนะถ้านายทำได้แล้วควรประหยัดด้วยนี่คือเคล็ดลับของความแข็งแกร่งจำไว้นะจะเพื่อนยากแล้วก็แบบแล้วก็มีขยะตรงนี้ก็ไม่เก็บอ่ะโอ้โหนี่เป็นสภาพโรงแรมเหรอเนี่ยแพงไปหน่อยนะก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านสำหรับเพื่อนและมือใหม่
ราต้องตามหาอาวุธใช่ไหมเนี่ยร้านอาวุธอยู่ตรงไหนเนี่ยด้านบนนั้นหรือเปล่าอันนี้คือลูกชายของบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่กำลังออกจากหมู่บ้านจอห์นนี่ไปแล้วนายดูผิดหวังเล็กน้อยนะฉันน่ะไม่ชอบพูดเองแต่ว่าฉันก็เป็นแค่ผู้ชายขี้เหงาเมื่อตอนที่ฉันไม่ได้ดื่มเราต้องแวะไปที่ร้านอาวุธหรือเปล่าแล้วร้านอาวุธของเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะรู้แต่มีจุดเซฟเซฟก่อนดีกว่าอุ๊ยเพื่อนนี่เลยเที่ยงคืนไปแล้วเดี๋ยวเซฟไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะโอเคครับผมเซฟที่เราอยู่กันที่สลัมนัมเบอร์7นะนัมเบอร์7สลัมเบอร์7นะเพื่อนก่อนเนื้อเรื่องกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นนะครับพี่เคมคิดว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปดีกว่านะให้เพื่อนไปพักนะเดี๋ยวเราก็จะเล่นเกมอื่นๆต่อแต่วันนี้จะนอนแล้วแหละเจอกันนะเพื่อนสวัสดีด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปผมต่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไว้ต่อวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆที่มีโอกาสแล้วกันนะเฮ้ยพี่เข้มเปิดเพลงเสียงเกมดังไปปะเนี่ยคือรู้สึกว่าเสียงเกมมันเปิดดังไปนิดนึงพี่เข้มลืมเบาฝันดีทุกท่านนะฝันดีคุณเอกดังมากอ่ะแล้วเพื่อนๆก็ไม่บอกพี่เข้มด้วยปล่อยพี่เข้มเล่นคือมาตั้งนานพี่เข้มไม่เริ่มแบบไม่เล่นใหม่แล้วนะบอกเลยเหนื่อย